สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูขาหมูเยอรมันครับขาหมูที่ทอดกับกรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนมสดนะครับสูตรเฉพาะของเรานะครับทานกับขาหมูเยอรมันนี่เข้ากันได้ดีมากนะครับขาหมูเยอรมันนะครับความอร่อยของมันอยู่ที่เนื้อด้านในนะครับมีความนุ่มหนังด้านนอกมีความกรอบนะครับแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับที่มันอยู่ในขาหมูเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มหนึบนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเริ่มจากการล้างหมูก่อนนะครับเราใช้เกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ถูกับขาหมูเนี่ยนะครับถูให้ทั่วเลยนะครับเพื่อล้างคราบเมือกคราบเลือดนะครับที่มันติดมานะครับให้ออกให้หมดเลยนะครับทั้งด้านในด้านนอกนะครับถูให้ทั่วนะครับจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าออกนะครับประมาณสัก2น้ำนะครับเราก็จะได้ขาหมูที่ขาวใสนะครับสวยแบบนี้นะครับล้างสัก2น้ำนะครับเพื่อความสะอาดนะครับนี่นะฮะขาวใสนะครับถ้ามันมีหนังหรือมีคราบอะไรดำๆติดเราก็ใช้ใบมีดเนี่ยขูดออกก่อนนะครับอันนี้นะครับขาหมูที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ1กิโลครึ่งนะครับ2ขานะครับต่อไปก็เป็นหอมหัวใหญ่นะครับประมาณ1ลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับกระเทียมประมาณ10กลีบนะครับพริกไทยดำนะครับบุกให้แหลกพอแหลกนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต้มหมูกันนะครับขั้นแรกเราตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่กระเทียมบุกลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มความหวานครับต่อไปเป็นพริกไทยดำนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเราบุกให้แหลกสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เพิ่มความหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เอาขาหมูมาต้มเลยนะครับเราจะต้มตุ๋นแบบนี้นะครับไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราจะเช็คว่ามันเปื่อยยังไงนะครับเราจะเช็คที่หนังนะครับเอาซ่อมจิ้มที่หนังแล้วมันก็จะทะลุโดยง่ายแบบนี้นะครับก็คือว่าใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ยกขึ้นนะครับไปเสด็จน้ำให้แห้งก่อนนะครับไว้แบบนี้นะครับเนื้อข้างในของเราก็จะสุกแล้วนะครับแล้วก็หนังด้านนอกก็จะนิ่มนะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปจิ้มนะครับตอนนี้เราพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับระหว่างรอขาหมูเย็นนะครับเราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนมสดนะครับใช้พริกขี้หนูนะครับประมาณ20เม็ดนะครับมะนาว1ลูกรากผักชีประมาณ2รากนะครับแล้วก็กระเทียมประมาณ6กลีบนะครับนมสด2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะครับนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของเรานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาโขกรากผักชีก่อนนะครับเพื่อจะให้โขกง่ายนะครับเราก็หักให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นก็โขกให้ละเอียดนะครับตามด้วยพริกนะครับรสชาติจะเผ็ดจี๊ดจ๊าดนะครับแล้วก็นัวนัวหอมนมด้วยนะครับเอาไปใส่กระเทียมนะครับตำให้ละเอียดนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลา
แล้วก็นมสดครับบีบมะนาวอีก1ลูกนะครับก็คือมันก็จะคล้ายกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปนะครับแต่จะเพิ่มนมสดไปด้วยนะครับมันจะทำให้น้ำจิ้มซีฟู้ดเราเนี่ยมันจะนัวนะครับแล้วก็หอมนมด้วยนะครับเวลาทานกับขาหมูเยอรมันเนี่ยมันจะเข้ากันนะครับหมูกรอบขาหมูเยอรมันเนี่ยเข้ากันมากนะครับพอได้น้ำจิ้มแล้วเราก็ตักรอไว้เลยนะครับพอหมูขาหมูเย็นแล้วนะครับเราก็จะมาจิ้มกันนะครับเราก็จะใช้ซ่อมนี่นะครับจิ้มไปที่หนังแบบนี้นะครับจิ้มให้พลุนเลยนะครับยิ่งพลุนมากหนังก็จะยิ่งกรอบฟูมากนะครับพอจิ้มทั่วแล้วนะครับเราก็จะกรีดแบบนี้นะครับทำคล้ายๆหมูกรอบนะครับกรีดให้รอบชิ้นเลยนะครับเพื่อหนึ่งจะทำให้สุกง่ายนะครับแล้วก็สองเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็จะผ่าง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะตั้งน้ำให้น้ำมันให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วเราก็เบาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็เอาขาหมูเนี่ยลงไปทอดนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าขาหมูเนี่ยมันจะยังมีน้ำอยู่ด้านในนะครับพอมันไปเจอน้ำมันร้อนๆมันก็จะระเบิดนะครับดูอนุภาคของมันนะครับเราควรจะปิดฝานะครับขั้นตอนนี้เราจะเปิดไฟกลางทอดนะครับเราก็จะปิดฝานะครับถ้าเราจะกลับจะเปิดมาคนนะครับเราก็ต้องเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะครับให้มันสิ้นเสียงการระเบิดเสร็จแล้วเราถึงจะเปิดฝาแล้วก็ค่อยกลับนะครับจากนั้นก็เร่งไฟกลางเหมือนเดิมนะครับทอดจนหนังเนี่ยเริ่มฟูเริ่มเหลืองทั่วกันแล้วนะครับเราก็ยกออกมาเสด็จน้ำมันนะครับทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เราตั้งไฟให้แรงเลยนะครับตั้งให้ร้อนเลยนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาขาหมูลงไปทอดอีกรอบหนึ่งนะครับทอดรอบที่สองนี่เราจะทอดให้หนังเนี่ยฟูนะครับฟูกรอบนะครับวิธีการทอดก็คือเราจะต้องช่วยยกนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาหนังฟูเนี่ยมันมีน้ำขาหมูเนี่ยมันมีน้ำหนักนะครับเราเลยต้องช่วยยกแล้วก็เวลาทอดเนี่ยเราต้องตะแคงไปตะแคงมาเพื่อให้หนังเนี่ยมันโดนน้ำมันทั่วถึงกันนะครับหนังมันก็จะกรอบฟูนะครับขั้นตอนนี้ไม่น้ำมันไม่กระเด็นแล้วนะครับเพราะว่ามันน้ำในตัวขาหมูเนี่ยมันถูกไล่ออกไปหมดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็ทอดได้อย่างสบายใจนะครับแบบนี้นะครับเราก็จับคีบแล้วก็ทอดเราก็คอยช่วยยกนิดนึงนะครับเผื่อเวลาหนังมันฟูเนี่ยมันจะได้ฟูออกได้เต็มที่นะครับนี่นะฮะกลับไปกลับมายกไปยกมานะครับให้หนังมันกรอบฟูนะครับวันนี้จะทำให้ดู2แบบนะครับคือแบบที่1เนี่ยเราจะผ่าเป็นซีกนะครับอีกแบบนึงเราจะไม่ผ่านะครับแบบนี้เราจะทอดทั้งขาเลยนะครับแบบไม่ผ่านะครับพอเหลืองกรอบแล้วนะครับเราก็เป็นอันเสร็จนะครับยกขึ้นเสด็จน้ำมันนะครับพอเย็นแล้วเราก็มาตัดชิมได้เลยนะครับนี่นะฮะเวลาเราผ่ามันก็จะตัดง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนมสดนะครับดูความกรอบของหนังนะครับหนังด้านนอกกรอบนะครับด้านในนี่นุ่มนะครับเพราะว่าเราต้มจนสุกแล้วนะครับแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีรสชาติของซีอิ๊วขาวกับเกลือที่เราใส่ไปในตอนต้มนะครับมันจะไม่จืดนะครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแล้วข้อดีของขาหมูมันก็จะมีคอลลาเจนมันจะมีเอ็นที่อยู่ด้านในนะครับมันจะทำให้นุ่มหนึบมันจะต่างกับหมูกรอบนะครับที่ด้านในจะเป็นเนื้อด้านๆ นะครับแข็งๆแต่อันนี้มันเนื้อมันจะนุ่มนะครับนี่นะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขาหมูเยอรมันนะครับทำไม่ยากแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะครับถ้าใครทำก็ต้องมีเวลานิดนึงนะครับแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเวลาทอดนะครับเวลาที่เราไปทอดน้ำมันรอบแรกนะครับมันจะกระเด็นนะครับหาฝาปิดแล้วก็เวลาจะค
คนเราต้องเบาไฟให้อ่อนสุดนะครับแล้วก็ค่อยคนนะครับไม่งั้นมันจะระเบิดนะครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ